ซูซูกินะฮะก็เป็นค่ายรถอีคู่คาร์นะครับนี่สวิฟต์นะฮะอันนี้ก็เหลือรถไม่เยอะแล้วนะครับใครที่ชอบตอนนี้ส่วนรถเยอะนะครับเพราะว่าต้นปีหน้านะฮะตัวใหม่จะมาแล้วสำหรับ All New Swift นะฮะใครชอบก็เล่นได้ตัวใหม่มาเขามีการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับให้ประหยัดยิ่งขึ้นแล้วก็ในงานของ Suzuki ใหม่ก็คือตัวนี้ครับ Suzuki CSRS นะฮะ 675,000 ใหม่อย่างไรนะครับใหม่อย่างนี้ครับเป็น Eco Car ขนาดใหญ่ที่เพิ่มแอร์แถว2นะฮะแน่มีแอร์ตอนหลังนะครับตัวนี้ก็เป็น Eco Car บอดี้รถเขาใหญ่นะแต่จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแอร์เย็นไม่เย็นนะแต่ก็เพิ่มมาเพื่อบางทีรถตากแดดนะครับเครื่อง 1,200 เพิ่มแอร์หลังเข้ามาก็เพิ่มความคุ้มค่ามีจอตรงกลางด้วยนะครับไปติดสายพ่วงนะฮะก็ดูหนังได้ด้วยนะฮะ675ได้รถคันขนาดนี้นะครับชุดแต่งรอบคันนะฮะพร้อมสปอยเลอร์Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And then Volvo XC60 นะฮะเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะฮะ SPA เรียกได้ว่าเป็นรถใหม่ในงานอีกรุ่นหนึ่งที่คนอยากเห็นนี่ครับ S90 นี่ก็ใหม่เดี๋ยวไว้เรามาขับกันนี่ครับ XC60คือรถใหม่ของ Volvo นะฮะซิกเนเจอร์ของเขานะฮะก็คือโคมไฟหน้าเป็นรูปค้อนนะครับของทอเทพเจ้าสายฟ้านะฮะกระจังหน้านะครับเป็นดีไซน์ใหม่ของ Volvo นะฮะตัวนี้ XC60 นะครับนะเครื่อง 2.0 ลิตรนะก็อย่าลืมมาดูกันในงาน0ถึง 108.4 วินาทีนะครับท็อปสปีดเคลมไว้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ออกเป็นแนวหรูหรานะแต่เขามีหลายสีอันนี้สีน้ำตาลนะครับขนาดกำลังดีเดี๋ยวเทียบกับตัวผมนี่ฮะ XC60 แล้วภายในก็ย่อ XC90 มาเลยนะนี่อันนี้ก็รถใหม่ในงานอีกโมเดลหนึ่งนะครับชุดคอนโซลเกียร์สูงขึ้นมานะฮะดีไซน์เขาก็จะเป็นเหมือนว่าให้สวยนานตอนนี้ Volvo คิดง่ายๆดีไซน์เขาจะโค้งมนไม่เหลี่ยมคมเหมือนเดิมนะครับเขาจะเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนก็เป็นเหมือน Apple นะฮะเหมือน iPhone นี่ XC60 ใหม่สวยสวยตอนนั้นเห็นในงานตัวเกียร์มอเตอร์โชว์ก็เฟี้ยวฟ้าวมากๆแล้วก็เกียร์เงียบมานานนะสำหรับค่ายรถเกาหลีนี่เอาสติงเกอร์มาขายเลยนะมาโชว์มาขายเฟี้ยวมากๆแต่คือจับไม่ได้เขาล้อมรั้วไว้นะฮะสติงเกอร์โอ้โหดูดีอ่ะดูดีมากๆอันนี้ก็เป็นรถแบบว่าColorful หน่อยอันนี้มาโชว์เป็น Soul EV นะฮะอันนี้เป็นรถไฟฟ้าของเขานะครับไปดูซูเปอร์ดูนะฮะซูเปอร์คนอยากดู Subaru XV นะเดี๋ยวผมพาไปดู The All New Subaru XV นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ครับ Subaru XV เครื่องเบนซิน 2.0 นะฮะนี่ Subaru XV คนก็ให้ความสนใจเหมือนกันดูหน้าตาก็คนจะชอบนะมันดูสปอร์ตดีนะฮะแล้วก็เขาเด่นอยู่แล้วในเรื่องของระบบขับเคลื่อนเป็น All Wheel Drive นะฮะเนี่ยรถ Subaru ปีนี้จะเล็กๆนะฮะแต่ก็มีรถใหม่ที่หลายๆคนอยากดูมีคันสีส้มด้วย
ใช้ได้สำหรับซูเปอร์ดูอย่าลืมแวะมาดูกันโอ้มาสด้าสีแดงหมดทั้งบูธเลยครับสีแดงนะฮะวันนี้ยังไม่มีกระบะเข้ามาเดี๋ยวรอบประชาชนทั่วไปน่าจะมีนะครับนี่ครับ CX5 ใหม่วันนั้นไปลองขับมาแล้วไลฟ์สดไปแล้วนะฮะอย่าลืมมาดูกันแต่รถคนส่วนใหญ่ก็ยังเป็น CX3 CX3 นี่คนจะชอบเยอะนะครับแล้วก็คนก็จะไปเปรียบเทียบกับ Toyota CHR แล้วก็คนถามเยอะก็อีกคันนึงครับคันนี้ Mazda 2นะฮะเพราะว่าเป็นรถเล็กนะฮะราคาดีแล้วก็สมรรถนะดีทั้งตัวซีดานและแฮชแบ็กนะครับก็มาลองดูแคมเปญโปรโมชั่นกันนะฮะผมกับ Mazda 2นี่ก็จะไม่ค่อยก่อนจะขึ้นขอปรับเบาะก่อนตัวนี้เบาะหนังด้วยนะครับผมกับ Mazda 2นี่จะแบบไอ้นี่หน่อย Mazda 2ก็จะคันเล็กเป็นรถขับดีครับขับสนุกมันอาจจะเล็กหน่อยขึ้นเองถ้าคุณแบบหนุ่มสาวนะฮะนักศึกษานั่งกันคู่หน้านี่รถนี่ขับดีขับมันมากๆนะฮะสำหรับ Mazda 2นะฮะผมชอบตัวซีดานเขาผมว่ามันซิ่งดีก็ลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถใหม่อีกทีหนึ่งนี่ครับขับมันจริงๆ CX5 ใหม่นะฮะช่วงล่างนุ่มกว่าเดิมนะครับเงียบกว่าเดิมหน้าตาหล่อกว่าเดิมนะฮะเพิ่มสีแดงด้วยแต่ยังประกอบจากประเทศมาเลเซียเหมือนเดิมนี่ครับ CX5 ใหม่สวยงามมากเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะฮะแล้วก็ภายในดีไซน์ใหม่หมดเลยนะฮะตัวคอนโซลตัวแดชบอร์ดพวงมาลัยสปอร์ตนะครับจอจากที่เคยฝังอยู่กลางคอนโซลก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับแล้วก็ผมวันนั้นผมลองตัวนี้มันจริงๆครับอย่าเรียกว่ามันเรียกว่ามันแบบเราก็ลุ้นนะนะไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดแต่มันก็ไม่เกิดความผิดพลาดตัว Adaptive Cruise Control นะของ Mazda เรียกว่า Mazda Radar Cruise Control นะรถขับดีครับตัวนี้มี Sunroof ตัวนี้น่าจะล้าน5ตัวนี้น่าจะล้าน5ตัวนี้เบนซินหรือดีเซลถ้าดีเซลก็ล้าน7นะครับผมต้องดูแบตข้างหลังหน้าตามจะคล้ายๆกันหมดมีเลยอันนี้ดีเซลตัวนี้ล้าน7 177เนี่ยดีเซลแล้วก็มีเซ็นเซอร์ครบเลยมีซันรูฟด้วยคือตัวท็อปล้าน7นะฮะมีเรียร์คอทราฟฟิกอะเลิร์ตนะครับมีเลนคีปปิ้งด้วยเวลารถออกจากเลนนะครับรถมันจะตบพวงมาลัยให้แต่มือคุณต้องอยู่บนพวงมาลัยเนื่องเหมือนคุณหลับในอ่ะรถมันจะเลี้ยวให้เองนะฮะตัวนี้ก็เป็นซีก5เหมือนกันแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเบนซินมีออปชั่นเหมือนตัวดีเซลตัวท็อปเลยแต่ไม่มีซันรูฟตัวนี้ล้าน5มี Mazda Radar Cruise Control ตัวนี้ล้าน5มีอะไรมาโชว์อีกนะฮะมี MX5 นะครับแล้วก็รถขายรุ่นอื่นI'm on top of the world now I'm living and the good just gets better keeps on giving not even close to the end it's just beginning life is getting lighter while the days are getting brighter yeah and it's a good I won't even worry anymore took all my cares took and kicked them all out the door go on and try come and tell me what you're waiting for move and keep on going till your life is overflowing yeah I do a dance Nissan Leaf นะฮะรถไฟฟ้า 100% ตัวนี้คือ All New Nissan Leaf ก่อนหน้านี้ Nissan เอามาโชว์บ่อยๆเนี่ยเป็นโฉมก่อนตอนนี้เป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะฮะเห็นไหมครับสัญลักษณ์ด้านข้างรถนะฮะ Zero Emission ก็คือไร้มลพิษ 100% เพราะว่าเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยคันนี้นะฮะ Zero Emission ของ Nissan นะครับในส่วนของการชาร์จไฟฟ้านะฮะตัวเต้าเสียบของเขาจะอยู่ฝากระโปรงหน้านะครับจะอยู่ที่ฝากระโปรงหน้าและคันนี้นะถ้าชาร์จจนเต็มนะครับวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรเลยนะครับหล่อมากๆกระจังหน้าหรูหรานะฮะจะเห็นได้ว่าจะเป็นช่องใหญ่ๆนะฮะอยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นช่องสำหรับเสียบปลั๊กนะครับในอนาคตนิสสันจะเข้ามาขายโคมโปรเจคเตอร์เลนส์โอ้โหสวยงามที่เมืองนอกนะนอกจากสีขาวมีสีฟ้ามีสีเหลืองสวยงามนะฮะบอดี้ใหญ่ด้วยระดับ C segment เป็นเหมือน C+ นะฮะรถจ
ะคันใหญ่หน่อยนะครับนี่คือไฮไลท์ของนิสสันนะครับแล้วก็เอาตัวนิสสันโน้ต e-power มาโชว์ด้วยนะฮะนี่ e-power นะครับนะฮะบ้านเราเนี่ยเป็น eco car แต่เมืองนอกเขามีรุ่น e-power นะฮะรุ่นอื่นๆก็มีมาครบเหมือนเดิมนะเนี่ยจะเป็นไฮไลท์แล้วนิสสันลีฟแต่ไม่ได้ขายไงโชว์นิสสันโน้ตแล้วก็กระบะไปดู MG กันดีกว่าสำหรับ MG ZS นะฮะนี่คือรถโมเดลใหม่เพิ่งเปิดตัวก่อนงานไม่กี่วันนะครับเอามาโชว์ตัวในงาน Motor Expo ก็คือคันนี้ครับ MG ZS นะฮะเห็นบอดี้ขนาดนี้นะครับแต่ราคาไม่แรงนะฮะ 600,000 ไปปลายนะครับเป็นเหมือนเป็นรถ crossover mini SUV เครื่องเบนซิน 1,500 นะครับเกียร์ออโต้4สปีดนะฮะคันนี้เลยนะครับมีหลังคานะฮะตัวท็อปเขาตัวบนเขามีหลังคาเป็นพาโนรามิกซันรูฟด้วยนี่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานแล้วก็กระแสดีมากๆสำหรับ MG ZS นะครับตัวเริ่มต้น679ตัวที่มีซันรูฟเนี่ย789โอเคนะฮะราคาขนาดนี้ได้รถหน้าตาแบบนี้ได้ซันรูฟด้วยไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรถคันจริงอันนี้เป็น MG GS นะฮะอันนี้ก็ยังอยู่ในกระแสเหมือนกันเพราะว่า GS นี่เขาก็จะใหญ่แล้วก็แรงกว่าตัว ZS หน่อยอันนี้เขามาแต่งให้ดูนะใส่แหลกของทูเล่นะครับติดจักรยานก็เป็นรถแบบกิจกรรมนะฮะสีส้มแรงๆคันนี้ก็แรงนะฮะเพราะเป็น 1.5 เทอร์โบนะครับสำหรับ MG GS และคันนี้ครับ MG ZS ผมเพิ่งไปเห็นตัวจริงในงานพร้อมกับทุกท่านนะครับเฟี้ยวมากๆคือตัว MG ZS เนี่ยทุกเกรดเขาไม่มีฝาท้ายเปิดไฟฟ้าแต่เขามีชุดแต่งขายนะครับราคาประมาณหมื่นกว่าหมื่นหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะติดตั้งมาแล้วอันนี้ที่โลโก้ MG นะฮะเวลาเราจะเปิดฝาท้ายเราก็ดันเข้าไปอันนี้ติดเพิ่มนะหมื่นหนึ่งแต่ผมว่ามันก็ถูกถามว่าใส่ไปเลยได้ไหมเดี๋ยวราคาพอไปรวมนู่นรวมนี่จากหน้าโรงงานรวมภาษีมันก็ยิ่งแพงครับอีกใส่ได้ทั้ง MG GSแล้วก็ MG ZS นะครับเพราะว่าเขาไม่มีมาให้แต่พวกปลั๊กต่างๆสวิตช์เนี่ยตำแหน่งมันลงตัวหมดเลยนะครับได้รถคันราคา 600,000 ไปปลายแล้วคุณไปติดแบบเนี้ยมันก็เฟี้ยวนะแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่เราไปดูเบนซ์เลยนะโลโก้เนี่ยซ่อนมือจับไว้เห็นไหมเราไม่เห็นมือจับเราดันเอาเนี่ยแอคเซสซอรี่ของเขาอีก 10,000เก็บของได้เยอะเนี่ยล่ะคนมาดูเยอะครับเพราะราคามันโอเคอ่ะตัวท็อป 700,000 กว่าตัวเริ่มต้น 600,000 กว่าภายในสีสันสวยงามคุณภาพงานที่ให้มาหุ้มหนังมาให้เลยกับรถราคาขนาดนี้นะครับคอนโซลหุ้มหนังด้วยกว้างดีนะพวงมาลัยสไตล์สปอร์ตนะฮะคอนโซลก็ทันสมัยช่องแอร์วงกลมนะครับภายในนี่แบบเฉดสีแบบทำมาหรูเลยนะ MG ZS นะฮะดูความสูงผมสูง180เซนติเมตรนะฮะเป็นเหมือนก็สูงระดับ SUV เลยนะเป็นรถ crossover นะฮะก็ไฟเขาก็เป็นวงแหวนกระจังหน้าก็ลึกเข้าไปสไตล์สปอร์ตนะครับนอกจากสีขาวแล้วสีแดงที่เราโชว์มีอีกสีนึงสีน้ำเงินที่ฮอตเหมือนกันสำหรับ MG ZS นะฮะนี่ครับสีน้ำเงินคือคันนี้แล้วก็คันนี้เขาเปิดไฟหน้าให้ดูนะฮะเป็นเหมือนแบบ DRL แล้วก็คันนี้มีระบบสั่งงานด้วยเสียงนะฮะมันไม่ใช่แบบ Voice Command ทั่วไปมันเหมือนตอบโต้กับเราได้นะครับสั่งให้เปิดไฟนะสั่งให้ลดกระจกหน้าต่างประตูนะฮะทำอะไรได้หลายอย่างสั่งให้โทรระสับออกหาเพื่อนตอนเชื่อมสมาร์ทโฟนแล้วนะครับแล้วก็ซันรูฟนะฮะ90เซนยาวถึงผู้โดยสารด้านหลังเลยถ้าคุณนั่งเบาะหลังเนี่ยคุณก็ไม่ต้องอิจฉาคนข้างหน้าเพราะว่าคุณสามารถชมท้องฟ้าสวยๆได้เหมือนกันแม้ว่ากระจกเนี่ยจะเลื่อนไปแค่ด้านหน้านะฮะแต่ก็ล่นไปเยอะเหมือนกันแล้วด้านหลังเนี่ยเต็มบานครับถ้ามองจากในรถนะครับคุณปิดม่านฉากแรกก่อนนะฮะเวลายามเย็นหรือตอนเช้าเนี่ยที่แดดไม่แรงปิดฉากแรกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอากระจกไม่ต้องเปิดกระจกซันรูฟนะปิดฉากแรกคุณก็สามารถมองวิวได้เลยนะครับนะฮะ I'm on top of the world now I'm living and the good just gets better keeps on giving not even close to the end it's just beginning life is getting
ต้ายาริสนะฮะอันนี้ก็เป็นรถใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้นะฮะมียาริสมีอันนี้ยาริสเอทีฟนะฮะแล้วก็ยาริสแฮชแบ็กนี่ครับโตโยต้ายาริสแฮชแบ็กนะฮะคุณมองเป็นเขียวไหมนี่เขาบอกเป็นเขียวนะคันนี้เขียวนะบางทีถ่ายรูปออกมามันดูเป็นเหลืองนะนะฮะนี่ครับก็มีอะไรอีกสำหรับบูธโตโยต้าโอ้เพลินๆเลยนะฮะก็มี A-Tip กับยาริสแฮชแบ็กเนี่ยมาโชว์เยอะแล้วก็ถามว่า Vios ยังขายอยู่ไหมยังขายอยู่ครับนี่ครับมีมาเหมือนกันบางคนบอกว่าไม่ชอบเลยนะฟิลลิ่งของ 1.2 นะครับก็ Vios ยังมีขายอยู่ครับสำหรับคลาส 1500cc นะฮะอันนี้มันก็จะวิ่งแบบพิกัดของเครื่องยนต์สมรรถนะมันจะครอบคลุมการใช้งานมากกว่านะครอบจักรวาลกรณีที่เราแบบโหลดคนเยอะๆนะถามว่า 1.2 ไปได้ไหมก็ไปได้แล้ว Toyota ก็เทสหมดแล้วนะสำหรับ Yaris เนี่ยไปได้ทุกดอยในเมืองไทยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบสบายใจอ่ะ 1.5 ก็ยังแบบ Vios นี่ก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่ Vios ยังเป็นที่ต้องการอยู่ครับในงานก็มีมาโชว์ด้วยนะฮะ Fortuner นะฮะเปิดตัวไปสักพักแล้วก็เป็นตอนนี้เป็น Disc Brake 4 ล้อหมดแล้วนะฮะนี่ก็คนที่ถามว่า TRD เขายังจะมีอยู่ไหมเขายังจะออกตัวใหม่ไหมยังนะครับเท่าที่ทราบก็คือใครที่เล็งนะฮะ Fortuner TRD อยู่นะครับก็ซื้อได้เลยครับนี่ Fortuner TRD นะฮะที่เพิ่มเข้ามาสำหรับ Toyota Fortuner นะฮะก็เพิ่มตั้งแต่ตอนที่เพิ่มรุ่น Disc Brake 4 ล้อแล้วนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าก็จะสะดวกสบายนะฮะเพิ่มความสะดวกสบายนะฮะไปฝากคุณอันนี้ตัว TRD ขับมันจริงๆคันนี้สวิตช์ต่างๆก็ย้ายมาอยู่ตรงกลางนะฮะพวก Idling Stop นะฮะ Traction Control Power Mode Eco Mode นะบางสวิตช์เคยอยู่ตรงด้านหน้านะครับก็ย้ายตามเมืองน้องออกนะครับแต่ก่อนมันเป็นหลุมนะฮะใน Fortuner ก่อนหน้านี้จนมาเป็นMY1718 นะครับสวิตช์จะมาอยู่นี่หมดเลยนะครับก็ Fortuner ยังเป็นรถที่น่าใช้ครับมันนะฮะเครื่อง 2.8 นะครับขับแบบไปไหนมันทันใจลอยๆนะฮะเล่นได้ครับสำหรับใครที่จะซื้อตัว TRD นะฮะ TRD 2ยังไม่มาครับ TRD 1เนี่ยยังขายอีกนานครับไม่ต้องกลัวตกรุ่นนะครับรู้กันอยู่แล้วนะ 2.8 นี่มันเพลินอยู่แล้วนะครับรุ่นหนึ่งก็ยังขายโคโรล่าแปลว่าโคโรล่ากลับมาขายดีโคโรล่ากลับมาขายดีเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากนะครับก็คงอยากได้รถที่ใช้งานยาวๆทนทานนะครับตัวนี้เป็นตัวประหยัด 1.6G นะครับเดี๋ยวนี้1.6G ก็ทำหรูแล้วนะมีพุชสตาร์ทนะครับภายในสวยงามมาก 1.6G คันนี้ 869,000 บาทครับโคโรล่าเนี้ยทำดูดีประมาณนี้แล้วก็คันนี้ก็เป็น S-Sport นะครับที่คนก็ยังถามถึงอยู่ Corolla นะฮะก็ยังได้รับความนิยมถ้าคันนี้ก็ภายในก็จะเน้นหรูหราเลยนะครับ979,000 บาท Corolla นะครับตลาดนี้4 segment นะก็สู้กัน Corolla กับ Civic นะครับ Lexus มีอะไรมาโชว์นะครับก็เป็นบริษัทเดียวกันอยู่แล้วนะฮะ Lexus เปิดตัวรถใหม่ในงานนะครับเปิดตัวรถใหม่เลยนะฮะแล้วก็มีคันนี้มาโชว์ครับ LC 500มาดูคันนี้
คันนี้เป็นรถขายดี CT200H นะ CT200H อันนี้ก็ขายดีเหมือนกันก็เป็นLexusนะฮะก็หรูหราแล้วนี้ก็คือเป็นไฮบริดขนาดเล็กนะฮะ Minor Change มานะครับตัวนี้ก็ Minor Change มาสำหรับ Lexus นะฮะนี่สวยงามนะครับนะฮะช่างภาพผมไปแล้วผมเดินไปทางนึงแต่ช่างภาพผมเดินไปหาพิตตี้อีกแล้วนะครับราคาคันนี้นะ 2,650,000 บาทนะครับ 2,600,000 นะฮะราคารถก่อนราคารถเองราคารถนะครับ 2,600,000 นะครับอันเนี้ยราคารถ 2,600,000 แล้วคันนี้ครับ LC500 โอ้โหสปอร์ตมากๆนะครับนะฮะราคาจำหน่ายนะครับมีขายด้วยนะฮะ16 ล้านเอ้ามีขายเหมือนกันนะครับ16 ล้านนะขอดูราคาให้มันชัดจะ 16.95 ด้วยซ้ำนะครับงามจริงๆนะฮะ16ล้านคันนี้ของ Lexus นะฮะอยู่ข้างบูธ Toyota เลย LC500 นะครับนี่16 ล้านโอ้โหบูธเล็กซัสนี่ก็อลังการจริงแล้วก็เนี่ยครับวิ่งมาก็ดูหรูดูแพงเลยนะฮะพวก iX Series นะครับเป็น SUV แบบว่ามิดไซส์เลยในคันเบลเลอร์นะครับอันนี้ไฮบริด NX 200 300H นะฮะแล้วก็ซีดานก็เป็นไฮบริดด้วย ES 300H นะฮะเล็กซัสแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดู LS 500H นะฮะตัวนี้เปิดตัวไม่นานนะเปิดตัวที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับยังไปยืนดูอยู่เลยนะฮะเนี่ยคันนี้ครับ 15 ล้านนะครับโอ้เครื่องเสียงความเงียบนะฮะภายในเนี่ยคันนี้15ล้านนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะเห็นว่ามีออเดอร์หลายคันน่าจะวิ่งโชว์ตัวบนท้องถนนได้อยู่เหมือนกันนะครับนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะนี่สำหรับ Lexus นะฮะโอเคสำหรับ Toyota นะฮะแล้วก็ Lexus ก็ประมาณนี้คือมาชมได้นะครับรถ Lexus นี่เขาไม่หวงอยากเข้าไปลองนั่งนะฮะแล้วก็มีทุกรุ่นทุกเกรดนะฮะมานำเสนอนะครับอยู่ข้างกับบูธ Toyota เลยฮอนด้ามีรถใหม่เยอะมากปีนี้ไม่ว่าจะเป็นแจ๊ดไมเนอร์เชนแล้วก็คันนี้โมบิลิโอไมเนอร์เชนไปดูรีวิวใน YouTube ของไดฟ์ออโต้ออโต้บอกได้นะครับมีรีวิวแล้วทั้งตัวแจ๊ดนะฮะรีวิวออกมาแล้วนะครับแล้วก็คันนี้โมบิลิโอก็รีวิวออกมาแล้วนะครับดูแล้วคาใจค่อยมาทิ้งคำถามไว้นะครับมานี่ครับซีวิกสีแดงจะมีเฉพาะรุ่น 1.8 EL แล้วก็ตัวซีวิก1.5 Turbo RS นะครับทำไมไม่มีให้ตัวแฮชแบ็กมั่งนี่ครับสีแดงนะฮะตัวนี้คือที่เปิดตัวในงานนะครับก่อนหน้านี้ Honda Civic ก็จะเป็นลายสีแบบสุขุมนุ่มลึกไงสีหรูดีหน่อยก็สีขาว Silver สีดำสีน้ำเงินใหม่ตอนนี้สีซิ่งเลยครับสีแดงสไตล์ Rally นะครับสีแดงนะฮะสำหรับ Civicงามจริงๆนะครับแต่มีเฉพาะ 1.8 EL แล้วก็1.5 Turbo RS นะครับนี่ Civic สีแดงแดงแบบสดจัดมากๆครับสวยวิ่งมานี่เด็ดเลยนะฮะผมว่าคนจีนน่าจะชอบมีความเป็นมงคลมีความรวยนะครับเนี่ยสีแดงนะครับสวยงามจริงๆCivic Hatchback มีรุ่นเดียวล้านนิดๆนะครับมันเฟี้ยวจริงๆนะฮะตอนไปโตเกียวมอเตอร์โชว์ไปดูนะโอ้โหยิ่งรุ่นแบบที่เขาทำเป็นไอตัว Type R นะโอ้โหเจ๋งเนี่ยสปอยเลอร์2ชั้นนี่กระแสอากาศวิ่งมาโดนคีบตัวนี้รีดมากระแทกกับตัวนี้เกิดดาวฟอร์สอีก1 ล้าน 1 แสน
69,000 บาทนะครับเครื่อง 1.5 เทอร์โบแรงหายห่วงนะครับนี่มันสวยจริงๆแล้วก็คนถามเยอะตอนนี้ Honda HR-V นะครับพอ CHR มาแล้วก็อยากจะดูรีวิวเปรียบเทียบนะครับอย่าง HR-V ขายมา3ปีเกือบ3ปีประมาณ3ปีนะครับคุณมาลองนั่ง HR-V ชอบไม่ชอบคุณข้ามไปบูทโตต้าอยู่ไหนบูทโตต้าอยู่ไม่ไกลกันนะฮะอยู่ฝั่งนู้นคุณก็ไปเปรียบเทียบเลยก่อนที่คุณจะจอง CHR คุณก็มาลอง HR-V มาลองถามดูแคมเปญโปรโมชั่นของเขานะฮะเพราะฟีเจอร์ออปชั่นของเขา HR-V ก็ยังล้ำอยู่พวกเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับมีรุ่นที่มีซันรูฟนะฮะ CHR ไม่มีอย่างเงี้ยคุณมางานคุณได้เปรียบเทียบเลยนะฮะข้อเสนอที่เขาจะมัดใจคุณนะครับนะตัวนี้ออกมาก่อนแน่นอนมันอาจไม่เฟี้ยวเท่าแต่อย่างคันนี้นะครับ117นิ้วเหมือน CHR เนี่ยมือจับก็มาซ่อนอยู่ข้างบนเหมือนกันก็มาลองนั่งมาเปรียบเทียบเนี่ยมางาน Motor Expo เนี่ยมันคุ้มมันเวิร์คตรงนี้แหละนะครับเติม E85 ได้ด้วยกว้างขวางแต่ CSR ผมว่าถ้าเท่าที่ผมเคยนั่ง HR-V นะผมว่า CSR นั่งสบายกว่าคุณก็มาลองเปรียบเทียบเพราะว่ารถมันอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ขึ้นง่ายขึ้นง่าย HR-V เนี่ยขึ้นง่ายตัวนี้มันสูงประตูใหญ่กว้างพอๆกัน CSR จะนั่งสบายกว่านิดนึงอันนี้หลังชันมางานนี้ดีนะมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือพวกมอเตอร์โชว์เนี่ยได้เปรียบเทียบรถอ๋อแต่เมื่อกี้ตัว CHR เนี่ยบ่อไฟฟ้าเขาได้แค่หน้าหลังขึ้นลงเขายังโยกก็เลือกแต่นั้นก็จะใหม่กว่าดูดีนะดูดีเลยนะก็มาลองเปรียบเทียบดูขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปย้อนชมนะฮะไลฟ์ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็มีไลฟ์รวมของทุกค่ายนะฮะแล้วก็ใครที่ยังคาใจเรื่อง CHR นะครับไปย้อนดูนะฮะรีวิวที่ผมไปนั่งที่Central Circuit ที่โกเบวันนี้ผมมินจากไดฟ์โฟโต้บอกนะขอบคุณเพื่อนๆแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ I do a dance, do a dance of victory, cause now I'm living good, no I'm not living